Hello. นะครับนี่ก็ถึงเกมการแข่งขันที่2แล้วนะครับมีชื่อเกมว่า Dancing Wing Run ครับการแข่งขันรอบที่2กับเกม Dancing Wing Run ผู้แข่งขันจะต้องขับรถบัคสเตอร์คาร์เพื่อไปยังด่านทั้ง3ที่กำหนดครับโดยในด่านแรกผู้แข่งขันจะต้องร่อนจานร่อนที่จัดเตรียมไว้ให้เข้าห่วงใดห่วงหนึ่งก็ได้จากนั้นจะต้องขับบัคสเตอร์คาร์ฝ่าความวิบากไปยังด่านที่2และร่อนจานร่อนใส่พินโบลิ่งให้ล้มทั้งหมดแล้วจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังด่านที่3เพื่อเข้าคอร์สแอโรบิกแดนดึงหนึ่งครับและจะต้องแดนตามผู้ฝึกสอนให้ครบทั้ง3ท่าหลังจากนั้นผู้แข่งขันจะต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจในด่านที่1และ2อีกครั้งก่อนเข้าเส้นชัยโดยทำเวลาให้น้อยที่สุดหากทำภารกิจล้มเหลวจะถูกบวกเวลาเพิ่มด่านละ10วินาทีมาชมกันว่าทีมเย็นจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ในเกมนี้นะครับเราจะให้ผู้ที่มีเวลาเยอะกว่าหรือผู้ที่แพ้นะครับเริ่มก่อนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมค่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเริ่มอย่าเพิ่งเร่งครับไม่ได้เกมเริ่มขึ้นโดยที่ฝั่งคุณเอและน้องนาตาลีขับไปก่อนครับแม่แต่ซิ่งไม่เท่าไหร่ครับไปก่อนแล้วก็พยายามที่จะขวานลุยโคลนไปให้ได้ครับก็ไปเจอกระดานแรกนั่นคือการร่อนจานบินที่ผ่านห่วงไม่เข้าไม่เข้าร่อนยังไงก็ไม่เข้าแขนก็สั้นร่อนยังไงก็ไม่เข้าร่อนเข้าไปสิลงไปลงไปล่อเร็วๆลงไปเก็บครับลงไปเก็บแล้วก็ร่อนเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วลุยต่อลุยต่อเร็วๆๆเร็วตาลีพยายามเหยียบครับพยายามเหยียบคันเร่งให้มิดแล้วก็ลุยน้ำครับสังเกตที่ตัวเลยครับโอ้ลายน้อยครับตอนนี้น้องนาตาลีลายพ้อยคุณเอลงไปครับด่านนี้ต้องทำให้พินล้มไม่หมดนะครับไม่ล้มจนได้ครับแล้วก็มาต่อครับครับต่อไปต้องไปเจอกันด่านที่3ครับนั่นคือการแอโรบิกแดนซิ่งนะครับคุณผู้ชมต้องเต้นให้ได้ทั้ง3ท่าหน้านี่บ่งบอกถึงความเลอะเทอะมากครับครับลงมาเต้นครับชึบชึบเร็วนี่เร็วชึบ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 ครับคนอยู่ไหมคนซ้ายนี่ใครครับเนี่ยอ๋อน้ำครับน้ำโอเคต้องได้3ท่าครับเนี่ยท่าท่านี่บ่งบอกมากเลยนะครับครบแล้วครบแล้วครับไปต่อครับต้องวนอีก1รอบครับต้องวนอีก1รอบครับอาจารย์รอดด้วยบายบายนาตาลีเหยียบต่อครับนาตาลีเหยียบต่อครับนาตาลีบอกตอนนี้เละแล้วไม่กลัวแล้วครับพร้อมที่จะเละมากกว่านี้ลุยต่อครับต้องกลับมาเจอกระดานที่1ใหม่นั่นคือการร่อนจานร่อนให้ผ่านห่วงครับคุณเอต้องร่อนไม่เข้าครับต้องร่อนต่อครับอ้าวแล้วทำไมไม่ยอมร่อนล่ะครับอย่างนี้ตามกติกาเขาบอกว่าถ้าร่อนไม่หมดร่อนไม่เข้านี่บวกเพิ่มอีก10วินาทีเลยนะครับเนี่ยลุยน้ำเลยครับนาตาลีบอกจังหวะนี้ไม่มีอารมณ์กลัวเปียกกลัวเลอะแล้วนะฮะไม่โดนคุณแม่บอกให้เอามือไปปัดเลยก็ได้ครับเอาปัดจริงๆด้วยเอานาตาลีแหมมีเตะท่าให้กล้องครับครับมาต่อจากนั้นนี่คือเข้าเส้นชัยแล้วครับเข้าเส้นชัยเวลาตอนนี้2นาที32แล้วก็เข้าไปเรียบร้อยครับ2นาที33วินาทีครับทีมเย็นก็ผ่านไปแล้วนะครับถึงคิวของทีมร้อนกันบ้างแล้วครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ทีมเย็นเข้าลายไปแล้ววันนี้ทีมร้อนจะลายด้วยหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วทีมนี้เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะเพราะว่ามีน้องกระแตซึ่งเป็นคนที่ชอบในการขับรถแข่งรถมากครับดูสิครับเหยียบซะคุณแม็กนี่ต้องดึงแขนเก่งครับแล้วถึงด่านแรกครับคุณแม็กต้องร่อนไม่เข้า2ก็ไม่เข้าเอาละครับนี่ครับมีแต่หัวเราะเยาะเราเข้าแล้วไปต่อแล้วครับเอาละเฮ้ยลืมเอาไปกับคุณนักทุเลครับลุยต่อครับลุยนะโอ้โหนี่น้ำกระเซ็นครับนี่ก็ภาคกีฬามันลุยต่อครับลุยต่อโอ้โหมีเทโค้งต้องไปด่านที่2ครับต้องไปล่อนให้พินโบลิ่งล้มให้หมดครับล่อนไม่โดนก็ยังไม่โดนไม่โดนแล้วไปต่อครับเดี๋ยวจะไปเจอด่านที่3ครับหน้าตาได้อารมณ์มากเอาละครับมาถึงด่านที่3ครับมาเต้นอ้าวไม่ใช่ครับมาเต้นชิโร่เอาละครับมาเต้นต่อมีซอยเท้าไปเต้นเลยโจคุณแม่ก็ร้องครับคุณผู้ชมครับคุณแม่ก็ร้องครับไม่ใช่น้องทรายว้ายสามท่าครบแล้วครับไปต่อครับเร็วกระแตก็พร้อมจะเหยียบจาร่อนอยู่ไหนเอาจาร่อนได้ไปแล้วครับไปต่อครับด่านที่1ใหม่รุยไปเลยครับแหมภาพที่เท่จริงๆรุยมาต้องร่อนให้เข้านะครับร่อนไปเอาเข้าแล้วเอาไปต่อแล้วครับกระ
แต่พร้อมเหยียบครับแม่ทีมนี้ที่ได้เปรียบจริงครับน้องกระแตนี่เธอเหยียบไม่ยั้งจริงครับจะลุยน้ำลุยโคลนลุยฟ้าลุยฝนเธอก็ไปได้หมดครับอ้าวติดติดลมครับโอ้โหต้องใช้เกียร์มือช่วยเอาละครับไปต่อครับจะต้องไปโยนทินโบลิ่งต่อนะครับรอดไม่โดนไม่เคยแม่นกับเขาสักด่านไม่โดนไม่หมดเอ้าไม่หมดอย่างนี้ต้องบวกเวลาเพิ่มนะครับคุณเอมีฟ้องครับเอาละครับตอนนี้ต้องเข้าเส้นชัยครับตอนนี้2นาที36 37 38 39 40 41 42 43เอาเลยเลย2นาที41วินาทีครับทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวในเกมนี้สำหรับทีมเย็นแม้จะถูกบวกเวลาเพิ่มถึง10วินาทีจากภารกิจที่ไม่สำเร็จแต่ทีมร้อนก็ถูกบวกเวลาเพิ่มเช่นกันส่งผลให้ทีมเย็นสามารถทำคะแนนไปตื้นจึงนับว่าเป็นการขับเคี่ยวที่น่าชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกมตัดสินในเกมที่3ก่อนจะเริ่มเกมที่3นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเวลาต่างกันอยู่นิดเดียวมากนิดเดียวมากนะครับชิวๆและในเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่ากลิ้งวิ่งหน้าตั้งครับรอบที่3จับเกมกลิ้งวิ่งหน้าตั้งในเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องถูกพันธนาการติดไปกับในลูกซอฟบอลและถูกปล่อยลงจากที่สูงด้วยความเสียวสุดขีดวิดวิวโดยมีทาสาเจ้าป่าคอยขัดขวางอยู่เบื้องล่างเมื่อกลิ้งลงมาจนลูกซอฟบอลหยุดนาฬิกาจับเวลาจะเริ่มเดินผู้แข่งขันจะต้องสลัดความมึนงงทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวของตัวเองและก็รีบตักน้ำในภาชนะที่เตรียมไว้วิ่งฝ่าความลื่นและสูงชันเพื่อ นำไปกรอกใส่ขวดให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดนี่จะเป็นเกมการตัดสินว่าทีมใดจะเป็นผู้คว้าชัยไปในวันนี้คุณผู้ชมครับนี่จะออกรบหรือจะไปเล่นเกมมันครับสีหน้านี่เคร่งเครียดจริงๆแล้วเข้าไปทำอะไรในลูกบอลครับนาตาลีก็ส่งเสียงสุดโอ้โหสุดขีดครับไอเห็นแล้วปวดหัวแทนครับตีกันสุดเสียงจริงครับเจ็บคอไปครับเนี่ยขอมะนาวครับขอมะนาวเล่นไปแล้วด่านแรกนะครับเอาแล้วครับลงมาแล้วครับตอนนี้เวลาเริ่มจัดแล้วครับคุณเอกับคุณนาตาลีก็ต้องวิ่งไปฝ่าด่านถนนลื่นของเราให้ได้นะครับเพื่อที่จะข้ามเอาน้ำไปใส่ไว้ในขวดของเราให้ได้ตามที่กำหนดนะครับนาตาลีขอฝากวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาลื่นครับมีล้อฟรีลงไปที่เดิมก็ขึ้นมาใหม่ครับแหมดูจากปริมาณแล้วนี่ของคุณนาตาลีก็น่าจะพอครับเอาแล้วครับมาแล้วครับนาตาลีมาแล้วครับคุณเอยังกลับอีกครับลื่นครับแม่ครับแล้วนี่เทไม่เข้านะฮะคุณเอยังปักตามาอีกกระบอกนึงนะฮะพยายามยืดตามเอาแล้วก็ถึงกีแล้วครับได้เวลาไป45วินาทีครับตักมาเกินครับทีมนี้แล้วครับมาขึ้นข้างบนกันถามความมั่นใจดิครับถามความมั่นใจครับครับมั่นไหมครับไม่เหลือละเมื่อกี้ไปเชียร์เขาดีนักครับไปว่าเขาดีนักถึงคิวตัวเองครับดูสิครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าถอดสีครับนี่มันลูกซอฟบอลนะครับไม่ใช่ได้ประหารครับเอาละครับเริ่มแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคุณแม็กซ์บ้างครับว่าจะร้องยังไงครับเท่าที่ผมฟังนี่เสียงไม่ค่อยมีครับโอ้ยเก็บอาการครับไม่ร้องสักแอร์ครับโอ้แตกปางกันเหลือเกินอยู่ทีมเดียวได้ไงครับเอาละครับกิ้งลงมาครับทีนี้จะมาดูทาซานของเราครับทาซานวิ่งหนีวิ่งหนีคุณแม็กซ์ก็ยังเก็บอาการอยู่วิ่งหนีเฮ้ยพลาดล้มแล้วก็เป็นแตกแตกครับโอ้เราไม่สามารถเปิดเผยสภาพของทาซานได้นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาละครับตอนนี้คุณแม็กซ์ออกมาก่อนครับกระแตข้อตามมาทีหลังครับคุณแม็กซ์วิ่งไปตักน้ำก่อนครับแล้วก็เดินทรงตัวไปบนถนนลื่นของเราครับนี่ครับแม่เป็นฮิปฮอปเก่าครับเล่นสเก็ตมาก่อนหรือเปล่าครับกระแตทรงตัวไปด้วยคุณแม็กซ์เติมก่อนครับเอาละครับทำเหมือนนาตาลีครับวางไว้ก่อนแล้วค่อยไถลงมาครับเอาละครับอีกหนึ่งกระบอกโอเคเลยครับใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับ36วินาทีครับทีมร้อนได้เวลาไป4นาที12วินาทีครับส่วนด้านทีมเย็นนะครับก็ได้เวลาไป4นาที24วินาทีครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วผู้ชนะคือทีมร้อน